เป็นระยะเวลาประมาณเกือบ1อาทิตย์นะครับที่พี่ไม่ได้เข้าบล็อกฟู้ดเลยเพราะว่าพี่เนี่ยไปเล่นเกมอื่นออสตาร์เกมโง่ๆแต่ก็สนุกดีนะเดี๋ยวว่างๆพี่จะไปเล่นอีกละกันถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมไปดูคลิปที่แล้วกันด้วยนะครับออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนซ์ตอนนี้พี่มี7ดาวอยู่15ตัวไม่อยากจะโม้เท่าไหร่หรอกแต่กูโม้ไปแล้วคืออะไรแน่นอนว่าพี่จะกลับมาเปิดตำราค่าหัว30ล้านครับน้องๆแน่นอนว่า30พูดผิดแน่นอนว่าตำราล่าค่าหัว30ล้านจะไม่ได้มีแค่ผลเดียวนะครับทุกคนต้องเล่นเป็นทุกผลแน่นอนพี่รู้สึกว่าแบบคือ30 M อ่ะคือมึงต้องเก่งอ่ะคือต้องเล่นเป็นทุกผลนะง่ายๆเลยนี่ก็เป็นทรงผมทรงใหม่ของเฟียวเกิร์ดที่ตัดทรงทูบ็อกนะครับ อยากรู้ไงแบบคืออยากเสือกว่าแบบพี่ตัดทรงไรพี่ตัดทูบ็อกนะครับน้องๆคือมึงโอ้คือมึงเหอสกิลกันเรื่องไงเนี่ยเพื่อนมึงเป็นก็อะไรเนี่ยคนเปิดคลิปมาเป็นใช้สกงสกิลแม่งกูย้ายที่เปิดดีกว่าต้องหาที่เงียบโอเคครับในวันนี้พี่จะมาเปิดตำราค่าหัว30ล้านเพราะว่าตอนนี้พี่อ่ะ29เอ็มแล้วเว้ยแล้วฝั่งโจนพี่อ่ะประมาณ30ล้านฝั่งมาลินก็30ล้านเช่นกันแน่นอนว่าถ้าพี่ตันทั้ง2ฝั่งแล้วเนี่ยกูไม่รู้จะทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่จะมาเปิดตำราล่าค่าหัว30ล้านแล้วก็ไฮไลท์บล็อกฟู้ดพี่อัดไว้แล้วนะครับก็รอตัดนั่นแหละกูก็ยังเล่นได้นิดนึงอ่ะครับแต่อีกตั้งนานกว่าจะถึง30ล้านนะด้วยความที่พี่ไม่ได้ล่าบ่อยเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะว่าบล็อกฟู้ดมันไม่ได้อัปเดตนะครับพี่ก็เลยไม่ได้เข้ามาเล่นเลยเว้ยพี่ก็ไปเห่อหน่อยออสตาร์เอาง่ายๆเลยพี่ก็ไปเล่นแต่ออสตาร์ครับพี่ลืมพี่ไม่ได้ลืมบล็อกฟู้ดนะครับพี่ขอโทษเดี๋ยวพี่จะกลับมาทำให้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นน้องใกล้ลืมซับตะไคร้และแชร์คลิปนี้ให้เยอะๆกดไลค์คลิปนี้ 1,000 ไลค์เดี๋ยวพี่จะกลับมาเล่นบ่อยๆอยากให้เปิดตำราผลอะไรอยากให้ทางคิดอะไรเกี่ยวกับบล็อกฟู้ดคอมเมนต์มาครับแน่นว่าคลิปเดี๋ยวพี่จะแยกเป็น EP นะครับตำรา30ล้านเนี่ยวันนี้เราจะมาเล่นผลอะไรกันดีแน่นอนพี่จะใช้ผลที่แบบพี่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ว่าพี่รู้สึกว่าพี่เล่นเป็นทุกผลนะ yeah. เป็นทุกผลย้ำเลยทุกผลฮันแน่กำลังดูคลิปเพลินเลยนะสิแน่นอนว่าถ้าดูคลิปเพลินก็อย่าลืมมาอุดหนุนแกตาร้านพี่ด้วยนะครับน้องๆขอคืนน้ำลายกันตอนนี้ผมเติมสต็อกของเรียบร้อยนะครับผม99บาทมีสิทธิ์ได้6หมัดไม่ใช่มีสิทธิ์สิมีสิทธิ์ได้เลยแหละแต่มีโอกาสได้ผลถาวร นะครับส่วนสุ่มไก่ตัน5บาทก็มีเกลือนะครับย้ำว่าอันนี้มีเกลือนะแต่ก็มีสิทธิ์ได้ผลเหมือนกันแต่ก็มีสิทธิ์ได้ไก่ตันเหมือนกันแน่นอนว่ามีสิทธิ์ได้เยอะกว่าเกลืออยู่แล้วนะแล้วนี่ครับเพื่อเข้าเมื่อกี้เลยโมจิตื่นดาบคู่นะครับอันนี้คือเพื่อเข้าเมื่อกี้นะครับใครลืมไปอุดหนุนกันด้วยตอนนี้เติมสต็อกหมดแล้วนะพวกเทียร์10ผมก็เติมร้อยนะครับแล้วพี่ก็มีนี่ครับรหัสเทพผ่องเงือก V4 เทียร์5นะครับอันนี้แต่ผลในตัวโคตรเวอร์ทุกคนดูดิมีโยรุขาวดำนะครับผลในตัวมีผลถาวรนะครับเสือมังกรโมจิสายฟ้าประตูพระโคตรเยอะอย่าลืมไปซื้อกันด้วยราคาเท่านี้คือราคานี้ทุกคนไม่สามารถซื้อผลพวกนี้ได้นะครับบอกเลยว่าโคตรลิงเว็บอยู่ข้างล่างมีดาบคู่ด้วยลืมบอกคือถ้าหนวดดำเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือแบบจะโหดมากนะครับแต่สมัยนี้กากอะไอสัตว์เอ้ยมาก่อนนี้ยังโหดเลยตอนนี้โคตรใกล้เอาผลนี้เลยกันผลตายเกิดผลนี้ก็จะทำให้เรามี2ชีวิตนะครับง่ายๆคือเราจะยื้อชีวิตขึ้นมา1แต่กูใส่แล้วเนี่ยโอ้สายผลซิปไฮละการล่าเข้าหัวนะครับแน่นอนว่าถ้าผลไหนแรงเราควรเล่นสายผลแต่ว่าถ้าเรามีผลที่ดาเมจไม่แรงนะครับเราควรเล่นสายดาบจะดีมากเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนสแต็กก่อนมาแล้วก็อันดับต่อไปนะครับอันดับนี้พี่ว่ายากสุดก็คือหาคนเล่นด้วยนี่ยากมากนะในสมัยนี้เพราะว่าคนเล่นน้อยนะครับสิ่งที่ทุกคนควรมีก็คือปืนบุกนะครับปืนเนี่ยดีมากเวลาที่เรากดเกรดแล้วเนี่ยเราสามารถกดดูดเลือดได้เยอะมากนะครับในสกิล X บอกเลยกดทีนี่เลือดขึ้นมาครึ่งรอดนะครับความโกงนี่คือแบบอันดับหนึ่งส่วนดาบกับหมัดก็พี่แนะนำว่าเล่นสิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับส่วนตัวนี้ก็ถนัดไอ้ซูเปอร์ฮิวแมนกับดาบคู่นะอุ้ยอุ้ยเชี่ยกูตกใจใครกดสกิลเอากูกดเองโดนละหนึ่งเฮ้ยเราตอนเราใกล้ตายเราค่อยกดอันติของผลพิศาก็ได้นะมันจะได้แบบไม่เปลืองเวลาอุ้ยโคตรปิงเลยชิทำไมบล็อกฟู้ดปิงขนาดนี้วะเนี่ยเอ้าออกเซิร์ฟโอเคครับตอนนี้พี่กดสกิลอันติเรียบร้อยนะครับเวลาเราตายแล้วก็จะแบบว่าเกิดใหม่ได้แล้วก็มีเลือดเพิ่มมาครึ่งหนึ่งง่ายคืออมตะหรือ2ชีวิตนั่นเองแล้วทำไมมาลีนเยอะจังวะเนี่ยพวกนายไม่คิดว่าจะไปเปลี่ยนฝั่งแล้วมาเล่นกับเราแต่หนอเพื่อนทุกคนดูปิงเฮ้ยปิงร้อยทำไมตอนใช้สกิลแม่งปิงเหมือนแบบ 4-5,000 อ่ะไม่ได้ละพี่ขอเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนละยากครับอยู่เซิร์ฟที่พี่เล่นไม่ได้แน่นอนเลยแม่งโอ้โหเกินไปแม่งปิง2-300เอาลงแล้วต้องอย่างงี้สิ GM เกมก็เออขอปิงเยอะอีกแล้วก็ไม่อัปเดตนะครับช่วงนี้แม่งกูยังไม่มีคนเล่นด้วยอีกโอสภาพขออนุญาตตามหาคนก่อนนะครับเดี๋ยวเจอพี่จะมาบอกอุ้ยตรงนี้เดือดจัดเดี๋ยวพี่จะกด4เรียบร้อยครับตอนนี้ขึ้นอย่างนี้ก็คือแสดงว่ากูรอดละคือถึงโดนลุมเดินเซิร์ฟกูก็ไม่ตายฮัลโหล my friend นี่โอ้โหแม่งเอ้ยมันก็หลบแม่นเกิน
เฮ้ยมึงสนใจกูหน่อยเฮ้ยนี่กูคนนะเว้ยไม่ใช่บอทแล้วครับพัดลงพื้นไปโอ้ยยังไม่คึกจัดพี่แบบไม่ได้เล่นสายฟ้าโดยปกติพี่จะเล่นสายฟ้าไงไอ้โหนี่เล่นยากเอาเชี่ยแม่งหนีกูไปไหนละโอไปไกลเลยเพื่อนไม่ต้องเจอคนหนีวะเนี่ยไม่เท่เลยว่ะเพื่อนแม่งไปอีกแล้วไอ้สัตว์สวยดิโอ้มันรอดโอ้โอ้สภาพ 3.7 โอ้โหไอ้ไก่เอ้ยเล่นอย่างนี้มึงจะเลิกเล่นมึงเลิกเล่นไปล้มเกมทิ้งถอดไอ้กระจอกสภาพคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบไอดีพาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บค่าหัวกูก็ไม่ได้เยอะนะ 29M สมควรหนีกลัวพี่ไงทุกคนคือมันไม่สู้อ่ะทุกคนก็รู้ว่าในสมัยนี้นะครับแบบผู้เล่นบล็อกฟุตมีแต่แบบใกล้อ่ะครับเหมือนเด็กเอ๋ออ่ะกูหรือเปล่าตอนนี้เด๋อเอ๋อสัตว์เอ้ยลิ้นแบบพลันกันนะครับพูดก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้อัดบล็อกฟุตนานไงเฮ้ยมันท้านึงๆว่ะน็อตกด V4 มันบอกมาเล่นกับกูมึงแบบกดได้เต็มที่เลยเพื่อนมึงใส่เย็นเต็มที่เลยเอ้าอุ๊ยมันเปิดอุ๊ยเหี้ยบล็อกฟุตแหลกวัดสกิลโอเคเหมือนแล้วไอ้ตัวเนี้ยพี่จะแบบใช้ดาบไม่ได้นะครับเอ้ยมึงโปปะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นปอเฮ้ยดีนะกูมีสกินนี้อยู่กูมันโปโอ้กูตกโปตายเฮ้ยทุกคนตะกี้มันโปนะเนี่ยกูตกโอ้ตกกระจายเบิ้ลเลยโอ้ถ้าพี่ไม่มีสกิลนี่คือพี่เสียค่าหัวมันฟรีไปแล้วนะทุกคนเชยพี่บอกแล้วอมตะแต่กูเหลือแต่โครงกระดูกสภาพพี่บอกแล้วมันคือสกิลแบบว่าการโปของจริงนะครับแม่งอยู่มาต่อยกูบ้าหรือเปล่าไอ้ปัญญาอ่อนพี่ตายเลยเว้ยแม่งใช้โปต่อยแต่กี้นี้แม่งเปิดโปต่อยกูไอ้สัตว์รีตัวก่อนเราจะได้มีชีวิตเพิ่มขึ้นอีกนะครับโครงกระดูกอย่างนี้ไปต่อสู้แม่งไม่ดูไม่เท่เลยดาวชูไอ้กระจอกอันเออเฮียอะไรเนี่ยใครต่อยกูอุ้ยแป๊บพี่โอเคมาเลยครับพี่มาเลยครับพี่หูยเย็ดแค่นี้เผาเงื่อนด้วยทุกคนพี่เอาลงยากแน่แต่เตะส่วนไปครับที่มีวิธีรับมืออยู่หูยจะใครมาต่อยเนี่ยเฮ้ยมึงจะมาลุมเพื่อเฮ้ยโอ้ซ้ายขวาหน้าหลังมึงมากันเป็นขยงเลยไอ้นั่นก็หนีไอ้นี่ก็จะเข้าถอยมานั่นไงแม่งเอ้ยใช้สกิลส่วนกันมึงบ้าไปแล้วมันไม่เข้าพี่ก็จะไม่เข้านะครับความใจเย็นคือสิ่งที่จะทำให้เราชนะโอ้หายคีกูแตกเลยเฮ้ยนี่มันลุมอ่ะคนดูมันลุมอ่ะโอ้ยเชื่อคือไม่ได้ถอยก่อนถึงกูจะมี2ชีวิตแต่กูก็ไม่อยากตายนะฮัลโหลนี่ไงสัตว์มึงมาดิถอยครับอันนี้แม่งมา2ตัวเลยมึงบ้าหรือเปล่าไหนพวกโง่1มันมึงต้องเรียกพ่อมาลุงไอ้ไก่อุ๊ยเกดดี้เออเกือบตายครับแม่งเอาผลแสงมาจี้หน้ากูตะกี้เนี่ยเหมือนโดนหลอดไฟทุบหน้าแรกกันดิสวยอุ๊ยคนเปิดครับสวยดิแล้วเราก็ทำให้เขาเสียหลักจะไปไหนล่ะพี่เฮ้ยหนีอ่ะเพื่ออะไรวะเฮ้ยนี่ไงหนีทำไมไอ้ไก่กระจอกไอ้ไก่ทุนสภาพถ้าเพื่อนมึงไม่ช่วยมึงก็สู้กูไม่ได้ครับไอ้โง่เป็นไงล่ะพอได้หนึ่งก็วิ่งหนีไอ้ห่างชุดตูดเร็วเฮ้ยกระจอกเฮ้ยความปากแซ่บพี่กลับมาแล้วอ่ะทุกคนแตกหนึ่งมันบอกว่าท็อกซิกเพลเยอร์โนบอะไรครับมึงลุมกูด้วยซ้ำครับฮัลโหลมึงสมองมึงกลับกันหรือเปล่านี่มึงโดนฆ่าแล้วคือไปหมดเลยไงเรียบร้อยไม่มีตายคนดูวิชาการขบวนพี่นี่ไงวิชาดาบคู่สิบหายละกดสกิลไม่ติดเอาฉันตามแกมานานแล้วแกหลบหลีกอยู่นี่มา10กว่าล้านปีแล้วมึงรู้ตัวไหมอ
แกจะไปไหนอีกมึงนี่มันหนีเก่งจริงๆเลยลูกอีแลนเนอร์โอ้ตายสักทีเอ้าเหี้ยมันรอดบันไลของจริงละไอ้พระนี่มึงก็ไล่ตีเขาอีกนั่นแหละอ่ะกูจะปล่อยให้มันสวนมึงเลยเออถอยพี่ก็ไม่ปล่อยไว้นะครับทุกคนพี่จะไล่ยันสุดล่าฟ้าเขียวอะไรอ่ะมึงเคยใช้สกิลโดนกูหรือเปล่าไอ้เออกูถามหน่อยนะเจ้าว่าวมดใช้มานะว่าวมดคือนี่คือมึงเกลียดอยู่นะมึงยังวิ่งหนีโอ้โหนับถือในความใจป๊อตอีกเลยวะโอ้รีตัวด้วยโอ้โคตรป๊อตอ่ะมึงให้มึงเกลียดอยู่นะทำไมบล็อกฟูดมันมีแต่คนกระจอกวะแบบไอ้พวกตึงๆสมัยก่อนเนี่ยเลิกเล่นกันไปหมดแล้วถามจริงทายนี่มาดูคลิปนี้นะประจานไอ้ไก่ลูกโต๊ดอีลันเนอร์ขี้หนีอีซี่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้พี่ต้องจบแล้วกันนะครับเพราะว่าแม่งไม่มีใครเล่นด้วยเลยนะครับบล็อกฟูดมันแบบคือเกมมันถามว่าคนเล่นเยอะไหมเยอะนะแต่มันไม่ PVP กันด้วยคือมันเข้ามาเทรดผลกันอ่ะไม่มีแต่พวกปัญญาอ่อนเกมลูกผู้ชายครับมึงจะมานั่งเทรดผลเล่นบาร์บี้ตุ๊กตายางอะไรในบล็อกฟูดมึงเออหรือเปล่าเขามาบวกกันนี่มาไม่มีอ่ะจบแล้วกันใครชอบอีลิฟส์ใครและชาร์ลเจอกันในคลิปหน้าครับน้องๆจุ๊กโก้